ากก้อยอรัญชพรคอเอาจนถูกยกเลิกงานก่อนจะโดนปรินาด่าว่าออทิสติกจ้าเดือดสนั่นโซเชียลกันเลยค่ะกับประเด็นร้อนเช้าของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐจวกยับนักแสดงสาววัยรุ่นก้อยอรัญชพรว่าดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่ตกอับถึงได้มาโหนกระแสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดังสำหรับสาวก้อยอรัญชพรหรือว่าก้อยนั้นเธอเกิด28เมษายน2537ค่ะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเอกประชาสัมพันธ์โทษการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เธอนั้นเข้าเริ่มสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครเวทีของนิเทศจุฬาเรื่องปิ๊กกะแอนในปี2556ต่อมาในปี2557เป็นที่โด่งดังและรู้จักกันในวงกว้างจากบทของดิวซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไหววาวุ้นค่ะในปี2559ก้อยมีผลงานซีรีส์เรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้รับบทเป็นชมพู่ได้ผลงานที่โดดเด่นและน้อยคนมักจะรู้จักว่าก้อยนั้นเคยทำงานเบื้องหลังร่วมเขียนบทซีรีส์ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินที่ออนแอร์ทางช่องวัน31โดยได้นักแสดงมากฝีมืออย่างใหม่ดาวิกาและซันนี่สุวรรณเมธนนท์มาร่วมแสดงซีรีส์ดังกล่าวจนเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นักแสดงสาวอย่างก้อยอรัญชพรจึงพันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์เปิดช่อง YouTube Channel ร่วมกันกับเพื่อนซีอย่างนัตตี้และดีมทำรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะซึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์แขกรับเชิญกันในรถจ้าโดยนำเสนอมิติใหม่ของผู้หญิงที่มีสิทธิ์ทำความรู้จักคนที่สนใจก่อนได้จนสร้างความแปลกใหม่และแตกต่างจากรายการอื่นทำให้รายการของเธอเป็นที่รู้จักกันในโลกของ YouTube ค่ะแถมไม่นานมานี้ทั้ง3เองผุดรายการน้องใหม่ยังไงซีเล่าเป็นรายการที่พูดคุยกับเราคนดังแบบเป็นกันเองค่ะด้วยสาวก้อยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นกับเรื่องราวความรักของนักแสดงตลกอารมณ์ดีนิกกี้ณัชชัดที่ฝ่ายชายประกาศผ่านสื่อเลยค่ะว่าจะเดินหน้าจีบเธอคนนี้แบบจริงจังพักหลังจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งจนหลายคนลุ้นว่าอยากให้เป็นแฟนกันสักทีค่ะในส่วนของเส้นทางการแสดงออกทางการเมืองของก้อยเธอเคยโพสต์ประณามรัฐบาลถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อ16ตุลาคม2563ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นฉีดน้ำแรงดันสูงและน้ำที่มีสารมีฟ้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรที่มีนักเรียนและนักศึกษามาร่วมแสดงออกทางการเมืองค่ะจากนั้นเธอได้รับข้อมูลจากลูกค้าว่าหากโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยจะขอยกเลิกงานทันทีและจะไม่ชำระเงินจนก้อยตอบกลับว่าเราอยู่ในประเทศที่พูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตไม่ได้แล้วหรอขออนุญาตไม่รับเงินนะคะเข้าใจคนต้องทำตามคำสั่งแต่ทำให้ไม่ได้จริงๆสู้ๆค่ะกระทั่งวันที่6มกราคม2564สาวก้อยออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ต่อกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันที่4มกราคมที่ผ่านมาถึงการแพร่ระบาดและลอกใหม่ของโควิด-19 โดยนายกยืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศแต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อจนสาวก้อยออกมาโพสต์วิจารณ์ว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆและมีเงินใช้ค่ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยโดนใจชาวเน็ตไปเต็มๆเลยจ้าแม่งานนี้ก็ร้อนไปถึงนางสาวปรินาไกรคุปต์ละค่ะส.ส.ของราชบุรีพรรคพลังประชารัฐจวกยับผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณัชชัดเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะว่าคนแรกมักจะชนะคนดีพอพูดชื่อก้อยทุกคนนึกถึงก้อยรัชวินค่ะดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีแล้วก้อยอรัญชพรเนี่ยคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกหรือว่าเธอนั้นตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงเรื่อง work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นจะต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้นะรีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอปรีนาแม่เรียกได้ว่างานนี้ไม่ว่าแล้วค่ะโดนดราม่าจนได้คงต้องรอชมค่ะว่าเป็นยังไงกันแน่ค่ะ